สวัสดีค่ะเพจงานฝีมือ by June DIY กลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้จูนจะมาสอนผ้าหมีโปรยทานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ด้านหน้านะคะนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังอีกแบบนึงนะคะวิธีทำจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว40เซนติเมตรนะคะเราจะมาทำการเก็บเหรียญขั้นพื้นฐานแบบที่1เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ้าใครยังทำไม่เป็นคลิกไปดูลิงก์ตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะคะส่วนใครที่ทำเก็บเหรียญขั้นพื้นฐานเป็นแล้วเราจะมาเริ่มชิ้นงานกันเลยโดยการคลิกกลับด้านให้ริบบิ้นด้านที่ยาวอยู่ด้านบนนะคะเราจะทำการสอดริบบิ้นกลับเข้าด้านตรงข้ามของมันทั้ง4ด้านค่ะสอดกลับไปเลยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านยาวอยู่ด้านซ้ายขั้นตอนแรกก็คือการจับริบบิ้นด้านซ้ายมือค่ะโค้งมาแบบนี้แล้วก็สอดใส่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะไม่ต้องดึงให้ชิดมากนะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านจับริบบิ้นด้านซ้ายมือโค้งมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปดึงด้านที่3ค่ะจับขึ้นมาโค้งแบบนี้แล้วก็สอดไปตรงนี้ด้านที่4ด้านสุดท้ายทำให้ถูกเส้นนะคะเอาเส้นตรงนี้เอาขึ้นมาพักไปก่อนของริบบิ้นเส้นนี้แบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราต้องพอสอดเสร็จครบทุกอันแล้วเราก็ขยับริบบิ้นให้มันกระชับนิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำแบบนี้ค่ะเอาริบบิ้นด้านนี้เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็จับริบบิ้นด้านนี้โค้งแบบนี้แล้วก็สอดใส่ตรงนี้ค่ะริบบิ้นมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้ามือใครที่หยิบไม่ได้ก็ใช้แหนบช่วยนะคะดึงลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะทำให้ครบทั้ง4ด้านนะคะจับริบบิ้นด้านนี้โค้งมาแบบนี้สอดใส่ตรงนี้ริบบิ้นมันจะโผล่ด้านในตรงนี้นะคะนี่ด้านนี้ใช้แหนบช่วยในการดึงด้านที่3ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้สอดเข้าไปแบบนี้ใช้แหนบช่วยในการดึง4ด้านที่4ด้านสุดท้ายจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้สอดดึงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาริบบิ้นตรงนี้ค่ะโค้งแล้วก็มาสอดใส่ตรงนี้ริบบิ้นด้านนี้จะสอดพอดีนะคะถ้าเส้นมันยาวเกินไปก็ให้ตัดออกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่มีช่องออกนะคะเนี่ยมันจะสั้นพอดีนะคะแต่ว่าถ้าของใครยาวเกินไปก็ให้ตัดออกเนี่ยค่ะด้านที่3จับริบบิ้นด้านนี้โค้งมาอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปตัวนี้จะมี2ชั้นนะคะด้านที่4จับขึ้นมาโค้ง
หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาริบบิ้นส่วนที่เหลือสอดเข้าไปในตรงนี้นี่แล้วก็โค้งกลับมาสอดกับที่เดิมของมันดึงค่ะดึงพอหลวมๆพอนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะทำให้ครบทั้ง4ด้านสอดเข้าไปตรงนี้ตรงรูตรงนี้ดึงริบบิ้นกับสอดเข้าไปที่เดิมของมันดึงทำเหมือนเดิมค่ะด้านที่3สอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมคะนี่อันสุดท้ายสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะโอ้มาตรงนี้สอดเข้าไปที่เดิมของมันทำปลายริบบิ้นให้หลวมๆนะคะนี่ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านเราจะมาเก็บด้านหลังนะคะโดยการทำริบบิ้นโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เป็นการล็อกด้านหลังนะคะให้ริบบิ้นมันอยู่นะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านโค้งมาแบบนี้สอดด้านที่4ค่ะล็อกด้านหลังเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราจะมาทำการตกแต่งชิ้นงานกันนะคะเราจะตัดริบบิ้นเป็นแบบนี้ก็ได้นี่หรือว่าไม่ตัดก็ได้จะให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตัดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะตามชอบนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะสมมติว่าถ้าใครตัดออกไปเลยจะไม่ทำการเก็บด้านหลังก็ได้นะคะจะปล่อยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจนคิดว่ามันอาจจะทำให้ริบบิ้นหลุดออกมาได้นะคะมันจะไม่แน่นส่วนใหญ่จะชอบเก็บด้านหลังแบบนี้จะตัดหมดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ค่ะอันนี้คือหน้าตาริบบิ้นที่ตัดออกหมดอันนี้คือตัดเป็นแบบนี้อันนี้คือตัดอีกแบบนึงนะคะนี่แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะว่าใครต้องการตัดแบบไหนอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังก็จบไปแล้วค่ะกับการแพทย์เปลี่ยนรอยทานแบบนี้นะคะเพจงานฝีมือบายจูน DIY ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ